้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก๋ากับพั่วเซ็งแฮงนะคะวันนี้เราพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตากันตลอดปี2559นี้จากทางฝากฝั่งของสหรัฐนั่นเองนะคะอีกหนึ่งขั้วมหาอำนาจที่พยายามรักษาพื้นที่ของตัวเองเช่นเดียวกันแต่ว่าสหรัฐเองการก้าวเดินครั้งสำคัญกับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกที่ผ่านมาในปีที่แล้วตลอดปีนี้เขาบอกเขาจะขึ้นอีกนะคะแต่จะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปรวมไปถึงอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะเกิดจากสหรัฐจะมีอะไรที่ต้องติดตามแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการลงทุนกันบ้างนั้นวันนี้ทั้งพี่ชนแล้วก็พี่เก๋เตรียมมาฝากเราแล้วนะคะให้พี่เก๋ฉายภาพให้ฟังก่อนละกันค่ะว่าเราเห็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยไปละชัดเจนไปละ1ครั้งนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าทุกคนก็โล่งอกโล่งใจกันไปว่าขึ้นได้สักทีค่ะนะแต่ว่าหลังจากเนี้ยปีเนี้ยคุณเจเน็ตเยเลนเองเขาก็บอกว่าเขาก็จะขึ้นต่อนะแต่ว่าดูสถานการณ์ด้วยค่อยๆขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่จากต้นปีที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหลายที่มันฟ้องออกมาจากประเทศอื่นๆดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นตัวสกัดกั้นความเชื่อมั่นของสหรัฐในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปบ้างหรือเปล่าพี่เก๋มองยังไงคะประเด็นหลักที่เฟดพิจารณาเนี่ยนะคะถ้าเป็นเรื่องภายในประเทศของเขาเองเนี่ยมี2ตัวเลขหลักละกันตัวเลขการจ้างงานแล้วอัตราการว่างงานอีกตัวเลขนึงก็คืออัตราเงินเฟ้อนะคะตัวเลขการจ้างงานก็ให้นักลงทุนติดตามได้สัปดาห์แรกของเดือนนะคะจะมีผลกับราคาทองคำมากทีเดียวนะคะเราก็ตัวอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะคะมีหลายตัวนะคะมี CPI มี PPI แต่ตัวที่เฟดใช้ดูเขาเรียกว่าตัวที่ CPE นะคะดัชนีราคาการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะประกาศสัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะนักลงทุนติดตามดูได้แต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะไม่ต้องตามอย่างใกล้ชิดเหมือนตัวเลขการจ้างงานอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ระดับที่ต่ำต่อไปอีก2ปีเนี่ยอัตราเงินเฟ้อถึงจะอยู่ระดับเป้าหมาย 2% ที่เฟดตั้งเป้าไว้นะคะตัวเลขการจ้างงานจะมีผลมากกว่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้ราคาทองคำผันผวนมากกรณีที่ออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าที่คาดการไว้นะคะพี่เก๋ไปดูปีที่แล้วเนี่ยเดือนที่แย่ๆเนี่ยจะมีเดือนมีนาคมที่แบบออกมา150,000ตำแหน่งแล้วก็มาเมษายนก็ออกมาไม่ดีเนี่ยก็จะมีผลบวกกับทองคำนะคะมันตัวเลขนี้ให้นักลงทุนลองติดตามดูนะครับคาดการว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยประมาณ 1% นะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่ดูจากประมาณการของเฟดนะคะว่าน่าจะขึ้นประมาณนี้ก็หมายความว่าน่าจะขึ้น4ครั้งครั้งละ 0.25% นะคะถ้าขึ้นน้อยกว่านี้น่าจะส่งผลดีกับทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นะนะคะเพราะว่าประเด็นตรงนี้ต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นที่เป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นในปีที่แล้วนะคะแล้วคุณทีน่าก็บอกโล่งใจแล้วขึ้นได้สักทีะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องทองคำเนี่ยตอบรับประเด็นตรงนี้ไปพอสมควรแล้วถ้ามีการที่แบบว่าลังเลในการปรับขึ้นเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกมากกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าเรื่องของอันนั้นคือปัจจัยในประเทศแล้วปัจจัยจากต่างประเทศล่ะคะมันจะมีผลมากน้อยขนาดไหนต่อการตัดสินใจในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของทางเขาประเด็นที่ต่างประเทศเนี่ยจะเรื่องเศรษฐกิจโลกผมก็จะพูดถึงเศรษฐกิจจีนที่อาจจะบอกมีผลกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเองนะคะประเด็นที่อาจจะพิจารณาอาจจะเป็นเรื่องในประเทศของเองเงินดอลลาร์นะคะเคยบอกคุณทิน่าแล้วปีที่แล้วเนี่ยเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเยอะ 12% ปรากฏว่ากระทบกับภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกานะคะถ้าเกิดเราไปดู ISM ภาคการผลิตนะคะก็ออกมาไม่ดีสอดคล้องกับของจีนเหมือนกันนะคะมันประเด็นตรงนี้นะคะจะทำให้เฟดเนี่ยอาจจะพิจารณาที่จะลังเลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกถ้าเขาลังเลหรือว่ามีการปรับขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์กันไว้จะถือว่าเป็นเรื่องดีต่อราคาทองคำเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นผลบวกต่อทิศทางของราคาทองคำพี่ชนล่ะคะพี่ชนมองยังไงบ้างกับอีกหนึ่งขั้วมหาอำนาจอย่างสหรัฐเขาจะทำอะไรต่อไปในปีนี้คะทำไมคุณมองว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยแล้วทองต้องลงอ่ะมองว่าไม่น่าจะมีผลมากแล้วไงแต่ปีที่แล้วอ่ะการคาดการณ์ว่าจะขึ้นเนี่ยมีผลเพราะเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นกระทบทางลบกับทองคำซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าที่บอกพี่ไปดูผมก็ไปดูเหมือนกันผมไม่ใช่คนขี้เกียจผมขยันเห็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ผมไปดูมาเนี่ยมีผมไม่ได้พิมพ์เป็นกราฟผมไปดูนะช่วงที่เฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยมาเนี่ยย้อนหลังกลับไปไม่นานมากพี่หน้าไม่ต้องมาตั้งใจฟังผมพูดมากก็ได้ไม่ได้ค่ะตั้งใจมากเลยค่ะขึ้นรอบล่าสุดเมื่อปี2004ครั้งแรกปี99เดือน6ใช่ไหมขึ้นไปจนถึงปี2000 5% เป็น 6% เนี่ย
ทองขึ้นนะจาก260เหรียญขึ้นไป400เหรียญเห็นไหมรอบอีกรอบนึงเดือน6ปี04ที่คุณว่าเนี่ยจนถึงเดือน6ปี2006จาก 1.25% ขึ้นเป็น 5.5% ขึ้นเยอะด้วยทองจาก390ขึ้นไป620เหรียญเพราะงั้นการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยทำไมต้องกลัวทองลงกันด้วยดิฉันขอแย้งนิดนึงตอนนั้นเฟดขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อสูงมากเขากลัวเรื่องเงินเฟ้อแล้วผมถามว่าแล้วตอนนี้เฟดเขาก็ถ้าเกิดเขาขึ้นดอกเบี้ยแล้วเงินเฟ้อไม่ขึ้นเป็นไปได้ไหมในเมื่อเขามองเงินเฟ้อก็ต้องตามเงินเฟ้อต่ำถูกไหมแต่ว่าเงินเฟ้อน่าจะขึ้นได้ด้วยในช่วงนี้เพราะถ้าเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยราคาทองก็น่าจะปรับตัวขึ้นไปได้งั้นถ้าเกิดถามว่าในมุมมองของผมว่าเฟดเนี่ยเขาขึ้นดอกเบี้ยแล้วทองจะต้องลงไหมผมกลับว่าไม่ได้มองว่าทองมันจะต้องลงนะมันอาจจะเฟดขึ้นดอกเบี้ยเงินดอลลาร์อาจจะอ่อนก็ได้รอบที่ผ่านมาเนี่ยเฟดลดดอกเบี้ยทำให้เงินดอลลาร์แข็งลองไปย้อนดูปรากฏว่าตอนที่เฟดเขาลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเขาแย่ถูกไหมผมไม่ได้พูดผิดคุณไม่ต้องมายิ้มมีเล่ห์สนัยให้ผมพูดถูกอยู่ตอนนั้นเนี่ยเฟดเขาลดดอกเบี้ยลงมาปรากฏว่าเงินดอลลาร์แข็งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศสหรัฐเนี่ยเขาเอาเงินไปลงทุนไว้อะในทั่วโลกเลยอะเนื้อบ้านเขาแย่ถ้าเกิดบ้านคุณทีหน้าแย่คุณไม่เอาเงินไปช่วยบ้านคุณเหรอเออถูกไหมเดี๋ยวขอไว้ก่อนเลยแล้วกันใช่ไหมเขาแย่เอาเงินกลับเอาเงินกลับปุ๊บดอลลาร์แข็งพอทำ QE ดอลลาร์ถึงอ่อนเพราะงั้นตอนนี้เอ้ยบ้านเราดีแล้วอะหลักการลงทุนอะถ้าหากว่าที่ไหนไม่มันกำลังไม่ดีอะแล้วมันกำลังถึงจุดต่ำสุดอะเราต้องไปซื้อเพราะฉะนั้นเฟดขึ้นดอกเบี้ยขึ้นเพราะอะไรขึ้นต้องการให้เงินมันยังอยู่ในสหรัฐแต่ว่าคนมันก็ต้องคิดว่าเฮ้ยที่อื่นดีกว่าเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นดีกว่างั้นรอบนี้เราจะเห็นดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาเยอะแล้วถ้าหากว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าเศรษฐกิจบ้านอื่นมันลงมาขนาดนี้แล้วเรามีการลดดอกเบี้ยอีกจีนนะที่คุณบอกกันไปตอนต้นนะปรับค่าเงินอ่อนลงใช่ไหมยูโรเงินก็อ่อนอะไรแล้วประเทศค่าเงินอ่อนมันถูกอ่ะยันผมไปซื้อนะผมเป็นคนสหรัฐผมก็ไปซื้อเรียบร้อยงั้นอาจจะเห็นลักษณะที่ว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยโอเคตอนขึ้นดอลลาร์อาจจะแข็งแต่ว่าในภาพรวมอาจจะกลับอ่อนลงแล้วราคาทองอาจจะขึ้นได้ผมไม่ผิดตรงนี้ไม่ผิดโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ต้องมองควบคู่กันไปเพราะว่าจริงอย่างที่หลายๆคนได้คาดการณ์กันไว้ว่าก่อนหน้านี้เวลาเราคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหมายความว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นชัดเจนแต่ว่ามันแข็งมาก่อนหน้านี้ละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วมันรับข่าวนี้ไปหมดดอลลาร์แข็งทองคำมันก็เลยถูกกดดันลงมาแต่ว่าหลังจากนี้ภาพมันน่าจะต้องดูกันว่าจะเปลี่ยนไปหรือไม่ว่าในขณะที่ดอลลาร์อาจจะไม่ได้แข็งอย่างที่คิดละรับข่าวนั้นไปหมดละดอลลาร์ถ้ากลับมาอ่อนเทียบกับสกุลเงินอื่นๆมันอาจจะดีต่อทองคำก็ได้พี่ชนกำลังจะบอกแบบนั้นถูกครับแล้วถ้าเรามองในภาพนี้มองมาประกอบกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าให้ประเมินความเสี่ยงของเศรษฐกิจสหรัฐเลยในภาพรวมเนี่ยพี่ชนประเมินว่ายังไงมันยังถือว่าคือหลายคนบอกว่าสหรัฐที่เขาขึ้นดอกเบี้ยได้เพราะเศรษฐกิจเขาดีนะแล้วเขาก็พร้อมละที่จะกลับมาออกจากห้อง ICU ในตั้งแต่ปี2008มาเดินด้วยตัวเองอีกครั้งพี่ชนมองอย่างนั้นด้วยไหมคือมันก็ต้องดีขึ้นน่ะเศรษฐกิจเขาก็เริ่มดีขึ้นแหมใช้ระยะเวลารักษาตัวเป็น10ปีอ่ะถ้าไม่ดีอย่างเงี้ยหมอคนนี้ก็เชื่อถือไม่ได้แล้วถูกไหมแต่ว่าเรื่องของเงินดอลลาร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐไหนๆเนี่ยช่วง 2-3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดถึงเรื่องสถิติพูดถึงเรื่องดวงแล้วจำตัวเลข84ปีของผมได้ไหมจำได้แม่นเลยค่ะคุณรู้ไหมว่าค่าเงินหลักสกุลหลักๆของโลกเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการใช้กี่ปีหมายความว่าไงคะใช้เป็นเงินสกุลหลักเนี่ยปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการใช้มันเนี่ยมัน90ปีก็ไม่ห่างจาก84ปีแรกๆเนี่ยเรามีการไม่พูดถึงทองนะเรามีการใช้เงินโปรตุเกสสเปนหลักๆก็พวกล่าอาณานิคมอ่ะเห็นไหมโปรตุเกสสเปนดัชฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็สหรัฐ US เนี่ยจนมาถึงตอนนี้มันเกินค่าเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วใกล้ๆกับ84เหมือนกันใช่ไหมนั่นเท่ากับว่ามันอาจจะมีการพลิกไปใช้เงินสกุลอื่นก็ได้แต่ไม่ใช่ในช่วงปี2ปีนี้ที่เราพูดกันถึงก็มีเงินหยวนมี SDR มีอะไรก็ว่าไปถูกไหมแต่ประเด็นที่มันน่าสนใจของสหรัฐเนี่ยถ้าเรื่องในประเทศของเขาเนี่ยถ้าถามว่าเศรษฐกิจดีไหมมันก็เริ่มดีขึ้นน่ะเพียงแต่ว่าทุกประเทศอ่ะผมไม่ได้พูดถึงประเทศใดประเทศหนึ่งนะถ้าหากว่าเขาจะมีการเลือกตั้งมันอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะแบบเอ้ยดีจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเรื่องของสหรัฐเรื่องการเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยน่าสนใจเขาจะต้องเบรกนี้ไม่พออีกแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาติดตามกันเพราะว่าการเลือกตั้งของสหรัฐเองเนี่ยเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะเกิดขึ้นพฤศจิกายนปีนี้เข้าใจว่าเกิดขึ้นก่อนเราเกิดอย่าพูดอย่างนั้นห้ามพูดถึงอันนี้อ่านพาดพิงเราพูดถึงสหรัฐเราโฟกัสที่สหรัฐนะคะซึ่งประเด็นของสหรัฐเองเนี่ย
การเลือกตั้งของเขามันมีผลกับเราอย่างไรจริงๆแล้วตั้งแต่ปลายปีครึ่งปีหลังที่ผ่านมาพอเริ่มมีกระแสของการหาเสียงเกิดขึ้นมันมีผลกระทบในหลายๆอินดัสทรีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอบามาแคร์ที่ทำให้หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์จากที่พุ่งทะยานสวยๆอยู่ดีๆก็ปรับตัวลดลงมารวมไปถึงเรื่องของ TPP ด้วยที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเราโดยตรงนะคะว่าถ้าเป็นฝั่งไหนขึ้นมาอาจจะยังไงต่อไปนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงในสัปดาห์หน้านั่นเองแต่โดยรวมแล้วสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเราให้ไว้ทั้ง2มุมมองเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปแต่ว่าสำหรับทองคำเองเนี่ยที่บอกยังคงมีโอกาสสำหรับการลงทุนกันอยู่ถ้าใครจะมองแบบนี้นะคะทั้ง Go Futures เองเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์อย่างต่อเนื่องบทวิเคราะห์ดีๆมีให้อ่านนะคะถึงแม้ว่าพี่ๆเขาจะดึงเอาแฟกต์จากในอดีตมาเล่าให้ฟังกันนี่เป็นภาพรวมเอามาประสานกันกับกลยุทธ์ในรอบวันหรือว่ารอบสัปดาห์ที่ทางหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สก็มีออกบทวิเคราะห์ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็สามารถหาอ่านได้หรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สนั่นเองค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่ชนพี่เก๋ที่น่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ